วันนี้นะคะ Inside Society ค่ะ Exclusive สุดๆนะคะทางด้านหลังของปูเนี่ยเขานะคะจะมาทำคอลเลกชันใหม่ค่ะซึ่งส่งตรงนะคะจากประเทศฝรั่งเศสเลยฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเม้ามอยกับเหล่าดาราเซเลบริตี้นะคะแล้วก็ศิลปินว่าถ้าเกิดเขาออกแบบกระเป๋าได้เขาสลักชื่อลงกระเป๋าได้จะเป็นแบบไหนนะคะเริ่มเลยเชื่อเลยคุณผู้ชมต้องเกลียดฉันแน่เลยนี่อยู่กับหนุ่มฮอตนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะพี่ก้องถ้าออกแบบกระเป๋าได้พี่ก้องจะออกแบบลายอะไรคะแล้วตัวอักษรที่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยจะเป็นตัวอักษรอะไรชื่อใครคะพี่ก็เป็นลายเป็นแบบล็อกกีตาร์อันเริ่มโดนสลับชื่อผมแล้ว KONG แล้วก็อนาคตอาจจะไปประมูลนะเพราะพี่ก้องเข้าใจบุญอันนี้ดีไหมนี่ไกลมากเลยนะคะเดี๋ยวจะรอดูเผื่ออาจจะมีก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าลาคอสที่มีเป็นแบบทรงติดกล่องกีตาร์อย่างนี้ประมูลไปเลยมานี่พี่ปูพอแล้วพี่หนูสรุปเกินไปแล้วสวัสดีค่ะพี่ปอยเราจะลื่นลองเกินไปแล้วนะคะคุณพี่ยังไงคุณพี่จะแกะกระเป๋าเป็นลักษณะแบบไหนอักษรตัวอะไรดีคะก็จะแกะไปชื่อตัวเองนี่แหละ P.O.D. 3ตัวพอง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครที่ติดตามพี่ปอยนะคะใน Instagram นู่นนี่นั่นพี่ปอยเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปมากเลยของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทำให้เหมือนเป็นเหมือนเฟรมใหญ่ๆนึกออกป่ะคืออย่ามีลายเพื่อเราจะได้สร้างลายลงไปเราก็จะเอาที่มันเป็นแบบเป็นเพลนที่กว้างเน้นกว้างเอาไว้เน้นกว้างไว้เก็บของได้เยอะอะไรอย่างงี้ไปทะเลไปเชียงใหม่ไปอะไรต่างๆไปที่ไหนก็ได้ที่มีคนจ่ายให้ขอบคุณค่ะโอ๊ยคุณเพคะสวัสดีค่ะอันนี้หนังอะไรคะเนี่ยหนังอะไรดีจระเข้ค่ะจระเข้ใสๆเนาะอ๋อๆแม่มาขโมยแม่มาไปอีกนี่เขามีการแกะสลักกระเป๋านะคะคุณพี่จากส่งตรงจากปารีสลอยแย่ๆชื่อดิฉันเองนะคะดูเก๋ๆถือเป็นจระเข้เลยอุ้มไปเอาเป็นตัวไหมดีมาก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 จริงๆก็อยากได้นะหนูจะได้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วสบายดีเป็นเป้นะจระเข้อยู่หลังนี้เกาะ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 ว่าเราไปไกลแล้วโอเคโอเคก็ดีใจนะคะที่ไม่ได้บอกชื่อลูกไม่ได้แก่ชื่อลูกชื่อแม่ชื่อพ่อลงไปในนี้งี้พี่สาวแล้วเหรอไม่มีพูดเล่นแยกอะคุณผู้ชมหลังจากที่เรานะคะไปเมากับพี่ปอแล้วก็พี่มาปางมาแล้วนะคะอยากรู้ไหมว่าเจ้ากระเป๋าจระเข้อันเนี้ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรดิฉันตอบได้นะคะก็คือเดิมเนี่ยชองทาโกนะคะก็เป็นชื่อสนามกอล์ฟที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายทศวรรษที่20กระเป๋าเนี้ยมันดังขึ้นมาได้เพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบคอลเลกชันนางเป็นคนสะพายเองทำให้ลาคอสเนี่ยเป็นที่รู้จักนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่เมากับพี่คงจะไม่ได้นะคะโลกแห่งแฟชั่นคุณพี่จะแกะสลักเป็นอักษรอะไรดีคะถ้าแกะสลักใช่ไหมครับจริงๆแล้วว่าเราอยากจะแกะสลักให้เป็นตัวจระเข้นั่นแหละจริงๆแล้วแต่ตัวจระเข้ของเราเนี่ยอาจจะมีการแต่งประดับอะไรที่มันมีความหรูหรานะครับเช่นอาจจะมีคริสตัลแปะลงไปหรือว่าอาจจะมีตัวเลื่อมแปะลงไปนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ของจระเข้เนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ที่ดังมากของฝรั่งเศสแบรนด์นี้ถ้าพูดถึงแบรนด์นี้นะคะมีความยาวนานมากๆเลยแล้วก็ลักษณะไหนที่มันโดดเด่นแล้วทำไมคนถึงแบบติดตลาดแล้วก็ชอบกันมากเหลือเกินคะคิดว่าคงจะเป็นความเป็นสปอร์ตแวร์ของแบรนด์นี้นะครับแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อโปโลได้หลากหลายสีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เคยหยุดนิ่งมีดีไซเนอร์ใหม่ๆเข้ามา
้ามาทำให้แบรนด์นี้เนี่ยดูโมเดิร์นทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือรูปทรงของเสื้อผ้าของแบรนด์ Lacoste เนี่ยได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยทุกๆครั้งแล้วพี่จะออกเป็นนอกจากว่าแกะสลักตัวอักษรแล้วรูปแบบกระเป๋าพี่จะเป็นยังไงดีคะทรงไหนดีทรงไหนเนี่ยไม่สำคัญแต่ว่าพี่จะต้องใช้หนังจระเข้แท้พี่ต้องใช้หนังจระเข้สีขาวเป็นวาวแอลลิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่หนูใช้หนังปลาทองอ่ะพี่ขาเพราะมูลค่าในกระเป๋าหนูนั้นเงินเนี่ยไม่ถึงมันไม่ใช่มูลค่ามันเป็นที่เราถือมันยังไงเราใส่มันกับอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูหนังปลาทองหนูนะแซ่บจริงๆเลยนะคะความคิดเนี่ยของแต่ละคนก็คิดดิฉันนะถ้าเกิดเลือกได้นะคะดิฉันก็จะสลักชื่อพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็บุตรบุญธรรมลงไปในกระเป๋านะคะและกระเป๋าของดิฉันนะคะจะเป็นลักษณะคือต้องสู้กับทุกคนได้คล้ายๆกับกระเป๋าสายรุ้งนะคะที่เขาฮิตกันนั่นเองค่ะก็คือใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะคะเก็บไว้ล่ะมันจะเกินจริงไปแล้วทั้งหมดนี้นะคะคือ Inside Society และคุณผู้ชมล่ะจะแกะสลักอักษรอะไรและรูปแบบกระเป๋าจะเลิศกว่าปุ่นไหมคะ